นิตยสารฟลอปส์ PS, ได้มีการรายงานสำหรับในส่วนของประเทศไทยครับรวยที่สุดในประเทศไทย50อันดับแรกครับนะฮะไทยแลนด์อ่ h ฟิฟตีนะฮะอันดับแรกเราเอามาให้คือดูแค่5อันดับแรกก็พอนะฮอันดับแรกนี่ตามรายชื่อนี้นะครับะนะแล้วไปดูทีละอันดับนะอันดับหนึ่งเลยรวยที่สุดปีนี้การจัดอันดับล่าสุดนะคุณเฉลิม อยู่วิทยาและครอบครัวค่ะนะกระทิงแดงไงค่ะสามสิบหกบีนี่คือบิลเลียนดอลลาร์นะนะคือสามหมื่นหกพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะสามหมื่นหกพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะค่ะนะคอ่าสามสิบหกบีก็คือสามสิบหกบิลเลียนบิลเลียนคือพันล้านเยอะกว่าบิลเลียนบิลเลียนระดับล้านระดับพันล้านอันนี้ บิลเลียนพันล้านใช่ใช่ใช่ถ้า M อ่ะบิลเลียนนั้นล้านถ้า M เนี่ยมิลเลียนถ้า B ีบอยแต่ถ้าบีเนี่ยพันล้านแล้วเป็นดอลลาร์นะใช่ไม่ใช่บาทครับสามหมื่นหกพันล้านดอลลาร์นี่คุณเฉลิมอยู่วิทยากับครอบครัวอันดับหนึ่งของประเทศไทยติดอันดับตลอดนะแล้วอันนี้แซงครอบครัวเจอรวานน์นะนะปีนี้อยู่อันดับสองครับนะเนี่ยเจอรวานน์บราเธอร์นะ 2900 0ล้านดอลลาร์สหรัฐครับนี่อันดับสองนะครับอันดับสามนะคุณเจริญสิริวัฒนพักดีฮนะเจ้าสัวนะเจ้าสัวเจริญนี่เก้าพันหะ้าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้ลดลงจากเดิม,มนะฮะแล้วก็อันดับสนะี่ครอบครัวจิราธิวัฒน์ครับนะก้าพันเก้าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็อันดับห้าครับ คุณสารัตนะรัตนวดีฮะนะเก้าพันสี่ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐอ,อันนี้ลดลงจากเดิมนะฮะ<ช>นะฮะน,นี่ห้าอันดับแรกส่วนคนในแวดวงการเมืองนะคุณทักษิณฮะนะติดอันดับสิบเอ็ดนะในห้าสิบอันดับแรกที่รวยสุดในประเทศไทยคุณทักษิณอยู่อันดับสิบเอ็ดทักษิณชินวัตรสองพันหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงจากเดิมนะฮะ สามล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยสองพันหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐก็เยอะแล้วแหละนะคุณทักษิณเยอะแล้วค่ะแล้วก็ในแวดวงการเมืองนะคูณเป็นบาทหน่อยสิคุณยายนะเป็นบาทเลยเนี่ยสองพันหนึ่งร้อยล้านเนี่ยเป็นบาทก็คูณสักสามสิบสามเหรอน้อยไปบ้างสามสิบสามอ่ะสามสิบสามทั้สิ้นก็ได้อาสามสิบสามอ่ะจะได้ไม่ดูน่ากลัวมันเกินไปนะไม่ถูกนะไม่ถูกสามสิบสามคูณเข้าไปก็กี่กี่หมื่นล้านอ่ะนะสองหกหกหมื่น เกือบเกือบแสนล้านะแสนล้านใช่อืเนี่ยนะอ่ไม่น่าละลุงชานชนะด้วย <c oughs> บารมีเยอะไง <c oughs> บารมีเยอะ <c oughs> อ๋อเนี่คือการจัดอันดับของฟลอฟส์นะฮะ